หลายครั้งนะครับเวลาที่มีงานคอนเสิร์ตในต่างจังหวัดเนี่ยมักจะเห็นข่าวว่ามีวัยรุ่นยกพวกตีกันเป็นประจำล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดมุกดาหารคราวนี้เนี่ยตีกันยับเลยร้านค้าพังยับเช่นเดียวกันไปตีกันหน้าร้านขายลูกชิ้นดูคลิปครับสภาพเป็นแบบนี้แหละครับนี่เป็นคลิปที่พ่อค้าแม่ค้าในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหารอัดเอาไว้ได้นะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนที่ยกพวกตีกันหน้าร้านขายลูกชิ้นข้าวของนี่พังเละเทะกระจัดกระจายไปหมดโอ้นี่ห้ามก็ไม่ฟังเลยนะคะไม่สนใจยับเลยนะใช่พยายามแยกแล้วนะครับก็ยังลุยกันอยู่อ่ะทางเจ้าหน้าที่ทางชาวบ้านต้องช่วยกันแยกตัววัยรุ่นที่พลาดท่าแล้วก็ถูกรุมทำร้ายออกมาขณะที่ฝ่ายปกครองกับตำรวจก็ต้องเข้าไปพยายามระงับเหตุก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดจะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้นะครับล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่การจัดงานจุดที่มีการทะเลาะวิวาทกันพบว่าเจ้าของร้านเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายเละเทะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูตอนเช้าก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่จากการสอบถามพ่อค้าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังคอนเสิร์ตของพงศิษฐ์คัมภีร์จบแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งไล่กันมาจากทางหลังศาลหลักเมืองนะครับก่อนจะมาตะลุมบอลกันที่หน้าร้านขายลูกชิ้นครับปูเลิกปุ๊บมันก็ออกมาไล่กันเป็นร้อยๆเลยเนี่ยแม่ค้าก็เสียหายกันเยอะเลยแล้วร้านลุงเสียหายอะไรบ้างครับผมนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับแต่ร้านลูกชิ้นที่อยู่ติดกับผมพังหมดเลยแล้วก็มีร้านใกล้เคียงแล้วก็เอาไม้ไปไล่ตีกันแถวที่เขาจอดรถด้วยโอ้เยอะแยะเลยไม่รู้เข้ามาจากไหนกันเยอะไปหมดเลยเจ้าหน้าที่เอากันไม่อยู่เลยแต่คืนนี้ช่วยกันหน่อยนะครับสงสารพ่อค้ามั่งความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลจากในคลิปเพื่อจะเร่งติดตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับมาดำเนินคดีกันต่อไปสำหรับงานกาชาดที่มุกดาหารคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ทางพ่อค้าทางแม่ค้าฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกวดขันเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทด้วยสงสารพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยเขาบอกแบบนี้น่าเห็นใจทีเดียวนะคะ